ขนส่งมวลชนนะครับดูตัวเลขง่ายๆครับ17ตอนนี้ทุกวันในกรุงเทพมหานครมีคนเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยวันหนึ่ง17ล้านเที่ยวภายใน10ปีคือ2564เนี่ยอาจจะถึง25-26ล้านเที่ยวต่อวันนะครับลองคิดดูนี้ครับเกือบเท่าตัวคิดว่าเราจะสามารถสร้างถนน2เท่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยในขณะนี้เนี่ยภายใน10ปีไหมครับไม่มีทางครับเพราะว่าต้องไม่สามารถเว้นคืนได้ก่อสร้างก็ใช้เวลานานเว้นคืนก็ยากนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบมีอย่างเดียวถ้าจะไม่ให้ปัญหาจราจรหนักกว่านี้ในอนาคตก็คือขนส่งมวลชนโดยเฉพาะยิ่งขนส่งมวลชนแบบรางนะครับดังนั้นกรุงเทพมหานครก็จะทำเรื่อง BTS ต่อไปถ้ารัฐบาลชุดหน้าชุดต่อไปให้เราทำส่วนต่อขยายจากหมอชิดไปสะพานใหม่เราก็จะทำจะถ้ารัฐบาลชุดต่อไปจะให้เราทำBTS จากแบริ่งไปสมุทรปราการเราก็จะทำเราพร้อมที่จะทำนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลอยากทำเองก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีระบบอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยมีโครงการที่จะสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่จะป้อนผู้โดยสารเข้าไประบบใหญ่เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนนะครับจะมีระบบที่เรียกว่ารถไฟเบานะครับระหว่างสถานี BTS ที่บางนาไปสุวรรณภูมิดังนั้นเนี่ยจะช่วยพี่น้องจะสะดวกมากสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพด้านตะวันออกสามารถเข้าระบบ BTS ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่มีมอนอเรลนะครับรามคำแหงทองหล่อนะครับสยามไปพระราม4สยามสแควร์ไปพระราม4นะครับแล้วก็กรุงเทพสาราว่าการ2ที่ดินแดงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเราได้บางส่วนเราได้ดำเนินการขอดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจราจรติดขัดที่กระทรวงมหาดไทยในช่วงรัฐบาลที่แล้วมันก็เลยยังไม่เดินหน้าแต่เราก็จะเดินหน้าต่อไปครับผมก็ในแง่นี้นี่ผมก็มีความคิดที่ดีนะครับว่าโครงการของกทม.ที่ผมได้ริเริ่มไว้แล้วก็อยากให้มันอย่างน้อยสุดเริ่มทำก่อนผมหมดวาระเนี่ยนะครับบวกกับระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่11สายที่รัฐบาลกลางรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ตัดสินใจทำแล้วเนี่ยนะครับบวกกัน2ส่วนเนี่ยจะทำให้ชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปทันทีครับผมคิดว่าการที่ความจำเป็นที่ต้องมีรถเนี่ยจะมีน้อยลงเยอะมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ปริมณฑลหรือที่อยู่กรุงเทพรอบนอกเนี่ยจำเป็นต้องมีรถครับเพราะว่าไม่รู้จะเข้ามาส่งลูกเรียนหนังสือแล้วมาทำงานยังไงไม่มีขนส่งมวลชนที่สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าระบบขนส่งมวลชนแบบรางเสร็จตามที่วางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าความจำเป็นที่จะต้องมีรถหรือขับรถออกจากบ้านถ้ามีรถเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยต้องขับรถออกจากบ้านเนี่ยจะมีน้อยลงซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่เหมือนเมืองมหานครในโลกนี้ที่อื่นๆที่มีระบบขนส่งมวลชนดีนะครับคือรถกลายเป็นสิ่งที่ใช้เวลาอยากออกไปสนุกสนานตอนวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นไอ้ความจำเป็นที่จะใช้ทุกวันเนี่ยจะลดน้อยลงหรือหายไปนะครับเรื่องจราจรผมก็ได้วางฐานรากไว้แล้วนะครับ